โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danish Channel นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม ROM อีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแมคานิกอีกหนึ่งสายนะครับซึ่งเป็นสายที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในการเก็บเลเวลนะครับนั่นก็คือสาย Arm Cannon นะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอยืมตัวเพื่อนมาเหมือนเดิมนะครับตัวละครก็จินะครับของ GPE สำหรับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็จะมี1นะครับการอัพสแตท2การอัพรูน3การอัพสกิลนะครับของสาย Arm Cannonแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้สำหรับในการฟาร์มนะครับสายอาร์มแคนนอนนะครับจะมีข้อดีข้อเสียดังนี้ครับคืออย่างแรกนะครับสายอาร์มแคนนอนเนี่ยเราจะสามารถยิงตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันจะไม่คิดท่านะครับในการยิงการโจมตีของสายอาร์มแคนนอนเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเนเชอรัลสามารถโจมตีเป็นกลุ่มได้โดยเราควรจะไปยิงในแมปที่มอนสเตอร์มีจำนวนปริมาณหนาแน่นนะครับเพราะว่าจะทำให้เราโจมตี1ครั้งเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ข้อดีของสายนี้คือเราไม่จำเป็นต้องกดท่าในการยิงครับเพราะว่าเขาจะฟิกมาแล้วว่ามันเป็นไร้ท่าข้อสุดท้ายคือเดเมจของสายเนี่ยจะแรงมากของเราไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับสามารถฆ่ามอนธรรมดาตายได้เกือบทุกตัวเลยถ้าเกิดเราอัพสกิลแล้วก็รูนให้ครบทุกจุดนะครับส่วนข้อเสียของสายนี้ก็คือการโจมตีทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องเสียกระสุนนะครับในการใช้สกิลซึ่งตกฮิตนึงเนี่ยจะประมาณ50สนีครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวพ่อค้าไป DC เนี่ยก็จะเหลือประมาณ45นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกโจมตีเป็นหมู่ได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเซตว่าให้โจมตีตัวที่ใกล้ที่สุดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ตลอดส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือใช้เงินค่ากระสุนครับส่วนกระสุนของสายนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้ในร้านไอเทมช็อปนะครับตามเมืองต่างๆซึ่งกระสุนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างสุดครับมันจะเพิ่งอัปเดตขึ้นมานะครับจะเป็นอันนี้ครับเชลลอยนัดราคาอยู่ที่ 5,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัพสกิลกันก่อนเลยแล้วกันครับซึ่งสายนี้เนี่ยจะคล้ายๆสายหมัดจรวดก่อนหน้านี้นะครับสกิลพอยต์เขาจะเหลือเยอะพอสมควรก็เอาเป็นสกิลหลักๆที่ผมจะแนะนำนะครับสกิลพอยต์ที่เหลือนะครับแต่ละคนก็สามารถเอาไปอัพได้ตามใจชอบนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีท่าตะโกนนะครับอัพให้เต็ม10แล้วก็ถ้าเกิดสำหรับสายฟาร์มเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพ DC OC ไป10นะครับเพราะว่าเวลาขายของได้มาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็สกิลหาเงินเนี่ยก็อัพ10เลยครับอันนี้ก็จะปลดล็อกของอาชีพแบ็กสมิธแล้วนะครับพอเป็นแบ็กสมิธเนี่ยก็มาอัพโอเวอร์ทรัสให้เต็ม5ครับแล้วก็เวปอนเพอร์เฟคชั่น10ส่วนสกินเทมเพอริ่งเนี่ยมันจะทำให้การโจมตีธาตุไฟของดูมแอคเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าสายเนี่ยมันไม่สามารถโจมตีเป็นธาตุได้นะครับแต่ว่าเราอัพทิ้งไว้ก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันรีดิวเดเมจธาตุไฟด้วยนะครับ 25% แล้วก็มาอัพ Weaponry Research นะครับให้เต็ม10 Weapon Making หรือ Enchant Stone Craft นะครับ2อันนี้อันไหนก็ได้ไว้1แล้วก็ Skin Affin นะครับอัพให้เต็ม5อันนี้ก็จะยังมีพอยต์เหลืออยู่นะครับเราก็กลับมาอัพของพ่อค้าก็ได้ครับรถเข็นนี่นะครับก็มาลงรถเข็นไว้4นะครับแล้วมันก็จะปลดของอาชีพไวสมิธนะครับแล้วก็กดตกลงไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะแล้วก็มาอัพคาร์ดพูดครับทิ้งไว้1 Overtrust Max ให้เต็ม5แล้วก็ Meltdown เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่สามารถใช้ได้กับสกิล Arm Cannon นะครับอันนี้ก็ Meltdown ให้เต็ม10ไปเลยแล้วก็มาอัพท่านี้ครับ Greed นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสายสำหรับการฟาร์มนะครับจะทำให้เราได้ไอเทมเพิ่มขึ้นแล้วก็เพื่อนๆที่อยากสะดวกก็อัพ Trading Master ไปด้วยก็ได้ครับ5อันนี้สกิลพอยต์ก็จะเหลืออยู่ก็อัพ Chain Card ให้เต็มนะครับนี่แล้วอันนี้สกิลพอยต์ที่เหลืออยู่ก็อัพอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบผมก็มาลงอันนี้แล้วกันให้เต็ม5แล้วก็ซ่อมอาวุธทิ้งไว้ด้วย1กับเอาอะไรดีอันนี้อันดีดารีลัชก็ได้นะครับเผื่อให้ในปาร์ตี้อันนี้ก็จะครบนะครับของอาชีพไวสมิธแล้วคราวนี้เราก็จะอัพ30พอยต์ของจ็อบเลเวล70นะครับก็จะเป็นตะโกนนะครับให้เต็ม10สกิลตกเงินนะครับเพิ่มขึ้นอีก5แล้วก็เมลดาวครับอัพให้เต็ม20เลยตอนนี้ก็จะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับไปอัพสกินเทมเพอริ่งเพิ่มก็ได้ครับนี่ครับอัพสกินเทมเพอริ่งให้เต็ม10นะครับก็จะปลดของสกิลแมคานิกครับสุดท้ายของแมคานิกเนี่ยเราก็ต้องอัพขี่หุ่นให้เต็มอยู่แล้วครับ5
แล้วก็อาร์มัดจรวดนะครับอันนี้เอาไว้3ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราจะเล่นสายอาร์มแคนนอนนะครับแล้วก็มาเล่นอาร์มแคนนอนให้เต็ม10เลยสำหรับสกิลอาร์มแคนนอนนะครับที่เลเวล10เดเมจจะอยู่ที่ 2,060% นะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบไร้ธาตุและสามารถทำเดเมจนะครับ 1.5 เท่า1เท่าแล้วก็ 0.75 เท่าต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะไม่คิดค่าฟรีนะครับแปลว่าท่านี้เนี่ยโอกาสตีโดน 100% ส่วนพอยที่เหลือเนี่ยเอาไปลงแอคมาสเตอรี่ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้ขวานเป็นหลักอยู่แล้วอาชีพแมคานิกเนี่ยแล้วก็ถ้าเหลือที่หลังเราก็มาอัพพวกนี้ก็ได้ครับอันนี้นะทำให้เราสามารถสไลด์วิ่งไปได้เร็วยิ่งขึ้นการอัพสกิลก็จะประมาณนี้นะครับของอาชีพแมคต่อมานะครับก็จะเป็นการอัพรูนของสายอาร์มแคนนอนของอาชีพแมคานิกนะครับรูนที่สามารถเพิ่มเดเมจของอาร์มแคนนอนได้จะมีทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับก็ตรงนี้แหละครับจุดแรกก็จะใช้ไป76แต้มนะครับแต้มรูนแล้วก็กดอัพไปเลยแล้วก็จุดที่2เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเยื้องลงมานิดนึงนะครับซึ่งถ้าเรากดไปเลยเนี่ยมันจะต้องอัพผ่านไอ้จุด Staying Expanding อีก1จุดนะครับซึ่งมันใช้รูนเพิ่ม20อันนี้เราก็ไม่อยากเสียเพิ่มนะครับแล้วก็กดจากข้างบนต่อได้เลยครับตรงนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปอัพ Staying Expanding นะครับอีก20แต้มตรงนี้ครับนี่ก็ใช้แค่30แต้มนะครับเราก็ได้จุดที่2ละแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับจุดที่3อยู่ตรงนี้ก็จะใช้อีก30แต้มนะครับส่วนจุดสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่เยื้องลงมาด้านซ้ายเหมือนเดิมครับอันนี้จะใช้50แต้มนะครับอันนี้ก็กดไปเลยครับตอนนี้นะครับเราจะใช้ไปทั้งหมด186รูนทองนะครับซึ่งเราจะได้อาร์มแคนนอนเดเมจมา4จุดแล้วก็ได้อาร์มแคนนอนเดสทรอยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้อาร์มแคนนอนเนี่ยจะลดเกาะศัตรู 10% นะครับอีก5วิด้วยส่วนรูนต่อมานะครับที่จะให้อัพก็จะเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มเดเมจเมื่อเวลาเราถือขวานนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5จุดจุดแรกนะครับก็จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันใช้แค่12เฟืองเองได้เพิ่มแอทแทคมา20หน่วยแล้วก็จุดที่2นะครับจะอยู่ข้างบนข้างบนหน่อยครับตรงนี้ใช้อีก20เฟืองนะครับซึ่งเรากดตรงนี้เนี่ยจะได้ทั้งจุด2จุด3ไปด้วยเลย2จุดแล้วก็จุด4กับจุด5นะครับตรงนี้ครับนี่ก็กดเลยเสียอีก12จุดนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเสียอีก12จุดเหมือนกันนี่เราก็จะได้ครบแล้วนะครับตอนนี้จะใช้ไปทั้งหมด242เฟืองทองนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดยังมีเฟืองเหลืออยู่นะครับก็มาอัพเปลี่ยนเด็กให้เป็นแอทแทคก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยจะมี5จุดด้วยกันซึ่งรูนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนทางด้านซ้ายบนหน่อยครับตรงนี้จุดแรกนะครับใช้แค่8เฟืองแล้วก็จุดที่2จะอยู่นี้ครับนี่จุดที่2ใช้อีก8เฟืองนะครับแล้วก็จุดที่3จะอยู่นี้อีก8เฟืองเหมือนกันจุดที่4นี่ครับนี่ก็อีก8เฟืองด้วยตอนนี้รูนเด็กเปลี่ยนเป็นแอนแทกนะครับก็จะครบ5จุดนะครับอยู่ตรงนี้ครับจุด1จุด2จุด3จุด4นะครับจุด5คือเมื่อกี้คือมันมีจุดที่อัพผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะครบนะครับจุดเปลี่ยนเด็กเป็นแอนแทกเพิ่มอีก5จุดแล้วตอนนี้จะใช้ไปทั้งหมด274เฟืองครับแล้วก็ต่อมาก็ไปอัพเพิ่มฟิสิกส์ดาเมจก็ได้ครับมันจะมีทั้งหมด2จุดนะครับจะอยู่ตรงนี้จุดแรกครับใช้อีก30แต้มแล้วก็จุดที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้เพิ่มอีก30รูนเลยต่อมานะครับก็จะมีจุดที่สำคัญสำหรับสายนี้นะครับจะเป็นจุดเจาะเกาะนะครับซึ่งเจาะเกาะเนี่ยมันจะอยู่โซนขวาล่างหน่อยครับนี่นะครับจุดแรกแล้วก็จะมีตรงนี้ครับจุดที่2จุดที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเจาะเกาะตอนนี้เราก็จะใช้ไปทั้งหมด436เฟืองแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีจุดที่สำคัญก็คือการโจมตีแบบไร้ท่านะครับหรือ Natural Attack อีกทั้งหมด5จุดนะครับก็จุดเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดแรกจะใช้เฟืองไปทั้งหมด20หน่วยนะครับแล้วก็จุดที่2ก็เลื่อนลงมาหน่อยตรงนี้เราสามารถอ้อมมาได้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะใช้อีก40รูน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอัพผ่านจะได้ Act Defining นะครับบวกอีก 10% ด้วยซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดต่อไปที่ผมจะแนะนำให้อัพครับอันนี้เราก็มาเอา National Attack ต่อให้ครบก่อนอันนี้จุดที่3ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีก60หน่วยนะครับจุดที่4ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ใช้แค่20จุดที่5อยู่ตรงนี้ก็อีก20รูนอันนี้ก็จะครบแล้วนะครับสำหรับ National Attack ต่อไปนะครับรูนที่สำคัญที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีพวกโจมตีเฉพาะทางนะครับแบบพวกจุดนี้นะครับจะเป็นโจมตีมอนสเตอร์ไฟแล้วก็ของแบ็กสมิธเนี่ยเขาจะมีสกิลพวกโจมตีพวกกึ่งมนุษย์แรงขึ้นด้วยอันนี้ก็ใครที่จะไปเก็บกับมอนสเตอร์เฉพาะทางก็สามารถมาเลือกอัพได้นะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือ Act Defining กับพวกจุดที่เป็นพวกสเตงพวกนี้นะครับมาตามเก็บมันจะได้ Attack เพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็อัพตามความชอบเลยก็ได้ครับจุดที่เหลือเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะรูนไม่เท่ากันอยู่แล้วด้วยโดยที่ถ้าเกิดใครมีค่าคอนทริบิวชันเหลือเยอะๆเนี่ยพยายามวนให้ได้พวกแอตแทกเนี่ยครับแอตแทกจุดเล็กๆเนี่ยอ้อมเอาเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะทำให้ได้แม็กซิมัมเดเมจได้มากที่สุดอ๋อแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของสายอาร์มแคนนอนเนี่ยเขาจะมีอาร์มเดสทรอยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถรีดิวเกาะเอนิมี่ 10% ได้5วินะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้อีกจุดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ครับจุดที่3นะครับเพราะว่าจุดแรกเนี่ยเราอัพไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไอ้จุดเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าสกิลลดเกาะเนี่ยคือถ้าเกิดเราตีฮิตเดียวตายเนี่ยมันไม่ส่งผลอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ตีพวกบอสอะไรเงี้ยมันถือว่าช่วยได้อยู่แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าบอสที่เราจะไปตีเนี่ยมันเลือดเยอะพอที่จะคุ้มค่าในการเสียเวลาไล่สกิลนี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดบอสที่เลือดไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้สกิลเดเมจต่อเนื่องกันมันน่าจะได้เดเมจเร็วกว่านะครับก็ต้องกะดูดีๆก็เดี๋ยวผมจะอัพไปให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการอัพสเตตกันการอัพรูนของอาชีพแมคานิกสายอาร์มแคนนอนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสายเก็บเวลต่อมานะครับการลงสเตตนะครับก็อันนี้ก็จะพูดคล้ายๆของสายหมัดจรวดนะครับซึ่งขวานที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นดูมแอคเหมือนกันแล้วไอ้ Doom Axe เนี่ยมันจะมีความสามารถในการโจมตี Extra Fire Damage เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้สกิล Arm Cannon เนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่าโจมตีได้เพราะฉะนั้น Extra Fire Damage เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้รับผลนะครับเพราะว่าเราใช้ท่าตีไม่ได้แต่ก็ยังมีโบนัสพวกถ้าเกิดเนี่ยครับสเต็งถึง240เนี่ยเราก็จะได้ Attack บวกเพิ่มขึ้นอีก 3% นะครับแล้วก็ Attack บวก60แล้วก็ขั้นปลดสุดท้ายของ Doom Axe เนี่ยมันจะเป็นสายบัฟสำหรับอาร์มแคนนอนเลยครับเพราะว่ามันจะบวก Attack แล้วก็ Damage ของอาร์มแคนนอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 5% แล้วก็อีก 1% นะครับทุกๆการตีบวกแถมถ้าเกิดเราตีได้บวก15นะครับจะเพิ่ม Attack เข้าไปอีก 4% นะครับพร้อมทั้งยังบวกสกิล Damage ของอาร์มแคนนอนเพิ่มอีก 10% ด้วยถือว่าขวานเนี่ยทำมาเพื่อสายอาร์มแคนนอนโดยเฉพาะเลยนะครับการอัพสเตตของสายขี้หุ่นเนี่ยก็คือหลักๆนะครับทำสเตงให้ได้240เพราะว่าขวาน Doom Axe เนี่ยมันจะได้โบนัสตอนที่สเตงเราเนี่ยรวมแล้วเป็น240นะครับแล้วก็ต่อมาค่าที่สำคัญนะครับก็จะเป็นค่าเด็กครับจะทำให้ Arm Cannon เนี่ยไม่มีหลอดไล่เราจะใช้เด็กรวมทั้งหมด90นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามีรูนที่สามารถเปลี่ยนเด็กเป็น Attack ได้เพราะฉะนั้นเรายิ่งอัพเด็กเยอะเนี่ยเท่ากับพลังโจมตีเราก็จะสูงขึ้นด้วยแต่อันนี้เราไม่ต้องอัพเยอะมากก็ได้ครับเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราควรไปลงอินมากกว่าเพราะว่าการที่เราจะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเรามีอินเยอะเนี่ยมันจะช่วยในการรีเจน SP นะครับก็ดูว่า SP เนี่ยมันลงตัวเท่าไหร่แบบนี้ผมอัพได้สูงสุดบวก16ก็ที่เหลือก็เอามาลงเด็กก็ได้ครับเพราะว่าได้ Attack เพิ่มสุดท้ายนะครับผมก็จะพามาดูจุดเก็บเลเวลนะครับสถานที่ยอดฮิตของสาย Arm Cannon นะครับว่ามีจุดไหนกันบ้างก็เดี๋ยวตามมาเลยครับจุดแรกนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับของแมปแมกมาชั้น1นะครับตรงนี้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีคนมาเก็บเยอะนะครับโดยเฉพาะอาชีพของวิสาดนะครับก็ต้องไปแย่งกันดีๆถ้าเกิดมีอาชีพวิสาดยืนอยู่เนี่ยก็แนะนำว่าให้เราเปลี่ยนไปเก็บจุดอื่นดีกว่าครับเพราะว่าเขาเนี่ยยืนไล่จากระยะไกลได้ไม่ต้องวิ่งไปนะครับจุดที่2นะครับก็มาทางด้านขวากลางนะครับของแมปแมกมา1เหมือนเดิมครับก็จะอยู่จุดตรงแถวนี้นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่านกเนี่ยมันเกิดรัวๆเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวมาลองเทสเดเมจกันด้วยเลยแล้วกันครับว่าจะได้เดเมจเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะใส่เป็นเซตเซตเก็บเวลนะครับของเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นของกาชะขวานี้ก็จะบวก6นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้น
ที่6เหมือนกันแล้วก็การ์ดเนี่ยจะใส่เป็นมินิทอนนะครับพอดีไม่มีการ์ดอื่นก็คือการ์ดเนี่ยเท่ากับว่าไม่ส่งผลอะไรนะครับก็มาดูกันว่าอาร์มแคนนอนทีเดียวจะตายหรือเปล่านะครับก็จะมีท่าตะโกนนะครับแล้วก็บัฟโอเวอร์ทรัสนะครับแล้วก็เวปอนเพอร์เฟคชั่นแล้วก็อย่าลืมคีย์หุ่นครับที่สำคัญนี่ครับก็ทีเดียวตายนะครับสบายๆอีกจุดหนึ่งของแมกมาดันเจียนนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับข้างๆจุดที่1เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาฟาร์มม้าไฟได้นะครับเขาจะอยู่กันเป็นกระจุกเลยแต่ก็ต้องคอยดูอาชีพอื่นด้วยนะครับว่ามีใครมาแย่งเก็บหรือเปล่าเพราะไม่งั้นอาจจะไม่คุ้มเอาได้นะครับสำหรับจุดเก็บเลเวลอีกที่นะครับก็จะเป็นนี่ครับ Border Checkpoint นะครับตรงบริเวณตรงนี้เลยครับด้านบนนะครับตรงนี้เราจะสามารถมาฟาร์มฮาร์ปี้ได้นะครับที่บริเวณตรงนี้ซึ่งเมื่อเราฆ่าแล้วเนี่ยฮาร์ปี้เขาจะเกิดเรื่อยๆทำให้ตรงเนี้ยเป็นจุดฟาร์มที่ดีจุดหนึ่งนะครับจุดเก็บเลเวลยอดนิยมอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่าแมกมาดันเจียนเนี่ยมอนสเตอร์มันเลเวลห่างกับเราเกินไปเนี่ยได้ไม่คุ้มก็สามารถมาเก็บที่ทอยแฟคทอรี่ได้ครับชั้น1 นะครับจุดที่จะแนะนำก็คือด้านขวาบนตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนจะเยอะมากครับเยอะกว่าที่แมกมาอีกด้วยก็ลองดูเวลาดีๆครับบางทีมาตอนดึกๆอาจจะมีที่ว่างให้เราเก็บได้สำหรับวันนี้นะครับไกด์การเล่นอาชีพแมคคานิกสายอาร์มแคนนอนก็จบแล้วนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไกด์การเล่นของสายอื่นๆให้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ